ในที่สุดอาหารเช้าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์ค่ะมื้อนี้ปูน่าตื่นขึ้นมาก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมนะคะคือตื่นขึ้นมาก็นี่ค่ะต้องชงกาแฟให้คุณสามีนะคะกาแฟก็จะมีเป็นถ้วยๆแบบนี้นะคะสะดวกสบายนะคะก็ใส่มันจะเป็นถ้วยลักษณะนี้นะคะ1คัพ1ถ้วยนะคะ1ถ้วย1คัพนะคะหลังจากนั้นสะดวกสบายค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเราก็กดจะเอาแบบ strong หรือไม่ strong ถ้า strong เราก็กดแบบนี้นะคะจะเอาแบบเต็มถ้วยหรือไม่เต็มถ้วยเราก็กดจากนั้นเราก็กด strong นะคะกาแฟนะหลังจากกาแฟเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะไปเตรียมพวกไข่พวกขนมปังตามที่เตรียมไว้นะคะวันนั้นก็จะไปปิ้งขนมปังค่ะซื้อมา2แบบค่ะแบบที่มีไฟเบอร์นะคะแบบไฟเบอร์แล้วก็ไม่มีไฟเบอร์นะคะจะกิน2แบบนะคะเดี๋ยวปูน่าจะนําไปปิ้งนะคะหลังจากนั้นค่ะนี่ก็จะนําเอาเบคอนนะคะเข้าไปอบในเตาอบเพราะว่าถ้าทอดมันจะกระเด็นพี่น้องเข้าในเตาอบมันจะประหยัดเวลาในการทำความสะอาดนะคะสังเกตนะสังเกตถ่านนี่จะดำจนล้างไม่ออกนึกหมายถึงว่าคุณทำอาหารเป็นประจำนะคะละอบจนล้างก็ออกกับพี่น้องถ่านนี่เขาเรียกว่าสนิทไรจวักนะคะ เขาเรียกว่าคนทำอาหารประจำคนทำอาหารบ่อยๆนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนี่ค่ะก็จะนำเข้าไปเตาอบค่ะเดี๋ยวจะไปเข้าเตาอบก็จะเอาไปนำเข้าเตาอบมานำเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยปิ้งให้มันใหม่พอสมควรนะคะมันจะได้กลิ่นหอมๆลักษณะนี้นะคะเอาแล้วก็รอบสองตัวน่าจะปิ้งประมาณ6แผ่นนะคะขนมปังจะก
ดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวตอกหลังจากนั้นรอปิ้งขนมปังเสร็จเราก็จะไปทำไข่ค่ะพี่น้องไปเจียวไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะคะ3ใบค่ะพี่น้องกูน่า1ใบแล้วก็สามี2ใบค่ะอาหารเช้าง่ายๆนะอันนี้มันไม่คว่ำเลยง่ายๆค่ะอาหารเช้าง่ายๆนะคะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆค่ะพี่น้องเลี้ยงง่ายง่ายสามีจากนั้นเบคอนนะคะในที่สุดนะคะเบคอนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็ต้องจัดใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะใช้เวลาประมาณ5-6 นาทีค่ะในการอันในการใช้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะต้องเชิญเจ้านายนะคะฮันนี่Yes, honey. Food's ready. ต้องเรียกเจ้านายมากินนะคะเจ้านายประจำบ้านคนที่ดูแลค่ะใส่ใจในบ้านค่ะต้องดูแลอย่างดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะอาหารเช้าก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขาดไม่ได้คือผลไม้เนี่ยนะคะพ่อปู่นะเป็นคนกินอาหารเช้านี่มันเลี่ยนพี่น้องเนี่ยขาดไม่ได้ต้องไข่หนึ่งใบสวยไหม It's beautiful breakfast todayEnjoy, honey. Thank you. You're welcome. นี่ค่ะอาหารเช้าที่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนะคะเจ้านายมาแล้วโอเค Enjoy, honey. นี่ค่ะมาฝากกันค่ะอาหารเช้าของคนอเมริกันง่ายๆนะนี่ค่ะก็มาฝากกันค่ะถึงเวลาประทานอาหารเช้าแล้วค่ะจังใดก็ฝากเนี่ยฝากโต๊ะฝากSubscribe ให้ปูน่าหน่อยนะคะกับอเมริกาเนี่ยค่ะมาฝากมาต่อนเลยค่ะชีวิตการเป็นอยู่นะคะในอเมริกาอาหารเสาร์นะคะกาดยังไงกาดอย่าลืมนะคะฝากซับสไครต์ด้วยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะปูน่าศิลปะชาติอาหารเสาร์นะคะสวัสดีค่ะ